มันรุ่นในทำเฟรมเดย์ว่าทำเฟรมเดย์947 947 S50 ซีรีส์ Z จะมีทิศทางเป็นอย่างไรอาการตอนนี้ก่อนปิดตลาดนะฮะสวัสดีค่ะคุณจุ๊ยค่ะสวัสดีครับพี่มังครับค่ะ S50 ซีรีส์ Z20 นี้947ยังสู้ๆเว้ย เป็นยังไงคุณทั้งวันวันนี้โอ้โหตายแต่หน้าจอเอ้ยยืนได้950เลยเดี๋ยวไปดูอาการเป็นยังไงบ้างคะคุณช่วยตอนนี้ S50 ซีรีส์ค่ะครับก็ล่าสุดที่946จุดนะฮะแล้วก็ช่วงเช้านะฮะลงไปทำโลเนี่ย940จุดนะครับผมก็อย่างที่เราเห็นนะครับแล้วสุดท้ายจนแล้วจนรอดนะช่วงบ่ายนะฮะการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของเยอรมันนะตัวเลขดัชนีทางธุรกิจนะครับออกมาค่อนข้างที่จะดีกว่าคาดนะครับก็เลยทำให้ในส่วนของตลาดยุโรปเปิดมาเนี่ยเปิดบวกนะครับบ้านเราก็เลยยังยื้อกันอยู่นะครับแต่ว่าณช่วงท้ายตลาดเนี่ยที่ยื้อกันอยู่เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีแรงหนุนนะหุ้นกลุ่มพลังงานนะหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์นะมีอยู่2เซกเตอร์หลักๆนะที่เข้ามายื้อเอาไว้นะนอกนั้นกลุ่มใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นแบงค์นะธนาคารกลุ่มสื่อสารนะกลุ่มโลจิสติกนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าร่วงกันค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันสำหรับวันนี้นะเพราะนั้นมันก็เลยทำให้สุดท้ายแล้วนะก็ยังตัดสินใจกันไม่ได้นะฮะเพราะมันก็ปิ่มๆแถวนี้ล่าสุด946เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาชัวร์ผมแนะนำดูชัวร์ๆเลยดีกว่าราคาปิดท้ายตลาดนะดูซิจะต่ำกว่า947หรือไม่นะถ้าปิดต่ำกว่า947นะก็ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ครับนะจากBuy Addอยู่ฝั่งลองมาBuy Addอยู่ฝั่งช็อตครับค่ะอุ้ยอุ้ยชี้เป็นชี้ตายเลยเหรอวันนี้จากฝั่งลองเป็นช็อตแล้วใช่ใช่แต่ว่าใน Time Frame Weekly เนี่ยอย่างนี้ก่อนนะฮะใน Time Frame ที่ใหญ่กว่า Time Frame Weekly เนี่ยในแง่ของแนวโน้มเนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนนะก็ยังเป็นอัพเทรนด์เหมือนเดิมนั่นแหละนะแต่ว่าพวกเราเทรดกันในไทม์เฟรมเดย์นะฮะในเรื่องของความการแกว่งตัวความผันผวนของเขาดูแล้วจะเหมาะสมกับพวกเรามากกว่านะเพราะว่าวีคลี่อ่ะไทม์เฟรมใหญ่นะฮะถึงขนาดว่าถ้าสมมุติในไทม์เฟรมวีคลี่เนี่ยยังไม่ส่งสัญญาณกลับตัวนะฮะแต่เขาก็อาจจะย่อกันไปได้ถึง40จุด80จุดนะมันก็เป็นไปได้เพราะนั้นน่ะเราทนไม่ค่อยไหวหรอกนะครับ40 80วิกครับแต่ถ้าเดย์ล่ะถ้าเดย์เนี่ยมันอยู่แถวๆ18จุดครับนะตอนนี้โอ้ยแกว่ง18จุดใช่ไหม18จุดใช่ครับอ๋อโอเคโอเคโอเคเดย์นะนักทุนที่เทรดทำเฟรมไหนทนได้ไหม20จุดแต่ถ้าเป็นวิก100จุดนะคะเป็นวิกอยู่ที่40จุดนะแล้วเราลองนึกสภาพนะก่อนหน้าที่จะปิดวิกเนี้ยวิกก่อนหน้าเนี่ย5วิกเนี่ยนะครับเขาปิดบวกหมดเลยซึ่งต่อวีคเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ40จุดสมมุตินะผมให้เขาย่อ2วีคมันก็คือ80จุดนะครับมันเยอะทนไม่ไหวหรอก โอ้ยใครจะแบบได้8แล้วหายไป8นะจาก10อะไรเงี้ยนะทั้งทุนโอเคก็ดูซับลอสในวันนี้นะคะทั้งทุนในส่วนของ S50 ซีรีส์ S20 947 947ถ้าหากวันนี้ปิด947ไม่ได้ฟังลองต้องสต็อปลอสออกมานะฮะคำว่าสต็อปลอสออกมาแล้วก็เตรียมปรับกลยุทธ์กันต่อถูกต้องครับได้วันเสาร์พรุ่งนี้เจอนะจุ้ยจะดูว่ามันปิดตรงไหนยังไงพรุ่งนี้เจอกันนะจุ้ยครับผมวันเสาร์นี้เจอคุณจุ้ยพอดีนะทั้งคืนเดี๋ยวเราไปตามล่ากันต่อโอเคครับต่อไปในส่วนของทองคำสำหรับทองคำนะฮะล่าสุดก็ทรงๆนะฮะโกลด์สปอต1,880เหรียญนะครับในส่วนของกลยุทธ์เราก็เหมือนเดิมนะเราเน้นเทรดเล่นสั้นนะช่วงนี้สำหรับทองคำนะฮะBuy Addอยู่ฝั่งรองลุ้นตัวเลขสหรัฐคืนนี้4ทุ่มคาดว่าน่าจะออกมาแย่ทองน่าจะบวกได้คืนนี้เล็งเป้าหมายที่1,890เหรียญส่วนแนวรับ1,870ครับผมค่ะครับเป็นย่อรองเหรอฮะผมคิดว่ามันไม่อาจจะย่อลึกขนาด1,870นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นที่ต้องแอคชั่นกันแถวนี้นะฮะแล้วก็เผื่อละกันนะฮะถ้าสมมติว่าเขาย่อได้ก็อีกสักไม้หนึ่งที่จะแถว1,870ครับเข้าตรงนี้ก็ได้หรือเข้า1,870ก็ได้นะฮะโอเคครับครับ
ข้างบนก็ระยะ 1,900 ใช่ไหมฮะ1890ก่อนครับเบื้องต้นอ๋อ10เหรียญ นะลุ้นเบาๆจาก1880 1881ตรงนี้นะฮะก็ลุ้นกันเบาๆไปที่1890ค่ะโอเคต่อไปของจุ้ยอะไรนะ USD ใช่ไหมคะ USD นะครับก็ยังโหยังคือถ้าวัน2วันเนี้ยถ้าเราได้ข่าวนะฮะที่บอกว่าสหรัฐจับตาดูทางการไทยว่าจะมาแทรกแซงเงินบาทหรือเปล่าพอมีข่าวตรงนี้โอ้โหบาทแข็งเลยแหละนะและล่าสุดเนี่ยก็ยังอยู่ทั้งด้านล่างนะ29.77 บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของกลยุทธ์เนี่ยมันก็ต้องอยู่ฝั่งช็อตก่อนนะตอนนี้นะครับโดยให้ดูจุด stop loss ที่30.11 บาทส่วน trailing stop นะฮะ29.90 บาทครับอืมได้ค่ะโอเคหมดแล้วนะมีอะไรอีกไหมของจุ๊ชก็เดี๋ยวซิงเกิลสต็อกครับอ่ะเชิญเลยค่ะครับสำหรับซิงเกิลสต็อกนะฮะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เราคุยกันแต่ช่วงเช้าแล้วก็บอกว่าโอ้โหมีหลายตัวจดๆว่าจะโดนหรือไม่โดนนะครับเริ่มต้นด้วยปูนใหญ่นะปูนใหญ่ล่าสุด381นะฮะคือจนกระทั่งเราให้เวลามาทั้งวันแล้วนะครับแล้วก็เขาก็แช่อยู่แถวนี้ไม่สามารถที่จะดีดกลับขึ้นไปยืนเหนือ384ได้นะเพราะฉะนั้นปูนใหญ่นะฮะรอบนี้น่าจะจบรอบพละนะฮะก็น่าจะโดนสต็อปลอสที่384บาทนะครับผมค่ะถัดมาเป็นแอดวานซ์ครับล่าสุด187.50 บาทนะครับก็ลุ้นๆอยู่ว่าจะโดนหรือไม่โดนเทลลิ่งสต็อป187ครับส่วนสต็อปลอส186.50 บาทครับค่ะถัดมานะฮะเป็น K-Bank นะวันนี้ทั้งวันก็อยู่ในแดนลบนะฮะ K-Bank ล่าสุด118.50 บาทนะฮะเทลลิ่งสต็อปครับ119ครับค่ะลุ้นโดนเทลลิ่งสต็อปส่วนสต็อปลอสของเขาอยู่ที่113ครับค่ะถัดมาเป็น IVL นะครับก็ยังอยู่ในแดนบวกได้นะครับล่าสุด37.25 บาทสต็อปลอส36 บาทถ้วนครับผมค่ะโอ้โหและ PSL นะฮะเรือของเราคือดีกว่าชาวบ้านเขาเลยนะฮะวันนี้ล่าสุด7.30 บาทนะครับก็ยังโฮลองต่อไปนะครับสต็อปลอส5.65 บาทเทลลิ่งสต็อป6.75 บาทครับค่ะปตท.ครับวันนี้ก็นิ่งๆครับล่าสุดอยู่ที่43 บาทสต็อปลอส42.25 บาทครับค่ะส่วนสอพอโอ้โหล่าสุด101 บาทเทลลิ่งสต็อป101.50 บาทฮะบี้กันอยู่แถวนี้จะโดนไม่โดนนะฮะสต็อปลอส100 บาทด้วยครับค่ะเอสโซนะครับล่าสุด8.10 บาทสต็อปลอสอยู่ที่7.90 บาทครับค่ะ BCPG ล่าสุด14.60 บาทนะฮะสต็อปลอสอยู่ที่14.40 บาทครับค่ะ TPSC วันนี้ทั้งวันก็ป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้70 บาทสต็อปลอสทุกคนครับเขาอยู่ที่70 บาทครับถัดมาฮะเป็นกลุ่มอสังหานะฮะพฤกษาโฮลดิ้งล่าสุด13.60 บาทสต็อปลอส12.80 บาทเทลลิ่งสต็อก13.40 บาทครับค่ะและแอนเฮาส์ครับยังอยู่ในแดนบวกได้นะครับล่าสุด8.60 บาทสต็อปลอส8.10 บาทเทลลิ่งสต็อก8.25 บาทครับค่ะอัมตะครับล่าสุด18.20 บาทสต็อปลอสยกมาอยู่ที่17 บาทนะฮะส่วนเทลลิ่งสต็อก17.90 บาทค่ะว้าครับวันนี้ก็แกว่งพอสมควรนะฮะแล้วก็ช่วงท้ายก็งัดขึ้นมาได้นิดนึงล่าสุด3.26 บาทสต็อปลอสอยู่ที่3.12 บาทครับค่ะ Eastern Water นะฮะก็ทรงๆตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะฮะล่าสุด9.65 บาทสต็อปลอส9.50 บาทเดี๋ยว Eastern เขียนไงนะ E-A-S-T-W ครับผมจำไม่เคยได้ค่ะ E-A-S-T-W 9.65 บาทสต็อปลอสเท่าไหร่นะสต็อปลอส9.50 บาทครับ9.50 บาทค่ะและถัดมาเป็น JMT นะครับที่อยู่ฝั่งช็อตตัวเดียวนะครับล่าสุด32 บาทสต็อปลอส32.75 บาทเทลลิ่งสต็อป32.50 บาทครับเด้งขึ้นมานะอะไรนะครับ JMT เด้งขึ้นมาช็อตนะขาช็อตใช่ไหมJMT อยู่ขาช็อตถูกต้องครับเด้งมาบวกขึ้นมาตายใครช็อตก็สต็อปลอส32.50 บาทใช่ไหมสามสองเทลลิ่งสต็อป32.50 บาทสต็อปลอส32.75 บาทครับโอเคต่อไปค่ะหมดแล้วครับ
อ่ะก็หมดแล้วนะฮะอ่ะก็บรรยากาศตลาดในตอนนี้ก็ต้องลุ้นกันไปนะฮะว่าครับผมจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นยังไงแต่โชคดีนะพรุ่งนี้เจอจุ้ยพอดีเลยไอ้ผมจะโดนอะไรหรือเปล่าเนี่ยโดนถามโดนถามอ๋อโอเคก็ต้องดูช่วงประมาณถ้าตัวซิลิซาร์ดก็จะปิดประมาณสัก 16:55 ถ้าปิดต่ำกว่า400ขอโทษค่ะ947เท่าที947ตอนนี้ซีรีส์แซดก็หลุดมาอยู่ที่945ไทม์เฟรมเดย์นั่นเองนะคะไทม์เฟรมเดย์จะเขย่ากันประมาณสัก10-20จุดส่วนไทม์เฟรมวีคเขย่ากัน40จุดนะนักทุนรับจุดไหนได้นะฮะส่วนไทม์เฟรมเดย์นี้อินดิเคเตอร์ต่างๆก็เริ่มที่จะย่อลงนะฮะหักหัวลงนั่นเองนะคะนักทุนค่ะค่ะคุณจุ้ยเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลของคุณจุ้ยจรณเวชศักดิ์ศรีนั่นเองนะคะสำหรับนักทุนที่ได้ติดตามกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะในช่วงหน้าติด